ในจังหวะที่พี่มิ่งงัดข้อกับเสียจั๊กเจ้าของพรรคเศรษฐกิจใหม่ตัวจริงงัดกันหนักมากกระทั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ คนที่จะต้องไปก็คือพี่มิ่งไม่ใช่เสียจั๊กเพราะเขาเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงใช่พี่มิ่งก็ต้องพี่มิ่งก็แค่ออกมาเองเดินจากมาถูกเชิญขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่เดินจากมาอย่างเหงาแต่ในจังหวะที่งัดกันแรงและรู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้จังหวะนั้นพี่มิ่งก็เดินสายแน่นอนค่ะดิ้นหาทางพยายามที่จะหาที่ไปใช่แน่นอนค่ะอยู่การเมืองก็ต้องดิ้นหาที่ให้รอดที่ไปค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนที่แกจะแถลงข่าวเปิดตัวพรรคโอกาสไทยนะมีอยู่จังหวะนึงแกก็ไปนั่งจิบกาแฟหารือเรื่องที่จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ค่ะกับผู้ชายอีก2คนรวมเป็น3ค่ะชาย3คนคนที่ประสานให้3คนนี้คุยกันประกอบด้วยมิ่งขวัญกับผู้ชายอีก2คนค่ะเป็นนักธุรกิจสายไอทีนักธุรกิจสายไอทีด้วยใช่อย่าให้เอ่ยชื่อเป็นมือกาวประสานให้เขามาเจอกันนัดให้ไปคุยเรื่องจะตั้งพรรคใหม่ร่วมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวถนนสุขุมวิทค่ะใกล้ๆกับอโศกนั่นแหละละแวกนั้นน่ะไปหาให้เจออุ๊ยโรงแรมเยอะแถวนั้นตรงนั้นหลายโรงแรมไม่เป็นไรเยอะเยอะอ่ะมีคนไปเห็นกระซิบบอกแล้วได้ยินเขาคุยกันด้วยไหมเอาเพจขึ้นจอเลยไปดูซิว่าผู้ชาย3คนนั้นประกอบด้วยใครนอกจากพี่มิ่งจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายสุดคนแรกเขาเรียกกันในยุทธจักรว่าพี่เปิ้ลเขาคือใครพี่เปิ้ลฉายาสี่กุมารพี่เปิ้ลสี่กุมารค่ะพี่เปิ้ลเนี่ยชื่อจริงๆก็คือรักพงเส้งเจริญพี่เปิ้ลหรือรักพงเส้งเจริญเป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ค่ะไปไหนไปด้วยตกก็ตกด้วยกันขึ้นก็ขึ้นด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันอดก็อดด้วยกันพี่เปิ้ลกับอาจารย์สมคิดไม่มีวันพลากจากกันดังนั้นทุกจังหวะทุกย่างก้าวทุกการขับเคลื่อนของเปิ้ลนามสกุลก็คือสี่กุมารจึงถูกตีความในฐานะตัวแทนอาจารย์สมคิดตัวแทนอาจารย์สมคิดไปดูปริยาก็ถือตัวแทนอาจารย์สมคิดนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆคนที่สองพี่มิ่งไงพี่มิ่งไงตอนนั้นอยู่เศรษฐกิจใหม่ใช่ไหมหน้าฉากยังเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ตอนนั้นยังไม่เดินจากมาคนที่3ขวามือสุดครับค่ะคุณยงยุติยภัยรัฐจากพรรคเพื่อชาติก็คือยงยุติยภัยรัฐจากพรรคเพื่อชาติใช่ค่ะแกจะทุกครั้งที่เจอกันแกจะออกตัวมากมายไก่กองทีเดียวผมไม่ยุ่งการเมืองเขาไม่ให้ผมยุ่งการเมืองผมถูกอ้างเสมอก็ว่ากันไปคุณยงยุติตอนนี้อ้างหรือว่าเจอจริงหรือคุยจริงความเป็นจริงก็รู้ๆกันอยู่คุณยงยุทธก็ยังทำเกมในแวดวงการเมืองอยู่ก็ยังอยู่ข้างหลังแหละใช่ครับก็ยังอยู่ข้างหลังแหละใช่ครับไม่ได้หยุดตอนนั้นนะเขาเจอกัน3คนค่ะปั้นมิ่งยุทธแล้วไงคะประเด็นที่เขาคุยกันหนักมากก็คือจะจับมือจะแท็กทีมตั้งพรรคการเมืองใหม่สักพักหนึ่งดีไหมประมาณนั้นตอนนี้ยังไม่มีโอกาสไทยใช่ไหมยังไม่ไปเทโอมใครใช่ไหมถ้าจะฟอร์มทีมตั้งทีมมีไอเดียที่แบบน่าจะมาปรับจูนกันแต่ครั้งนั้นก็คือฮาพอสมควรแล้วเป็นไงคะจบยังไงคะทางใครทางมันเหรอคะมันก็น่าจะอย่างนั้นมั้งจบทางใครทางมันเหรอคะทำไมไม่เห็นมีก่อร่างสร้างตัวอะไรขึ้นมาเลยนะคะจากช็อตนี้เท่าที่ทราบดีลสุดท้ายมีปัญหาถ้าเข้าใจความเป็นมิ่งขวัญก็ต้องเข้าใจความเป็นสมคิดเขาเคยเจอกันมาก่อนอ่ะแน่นอนในที่สุดสองคนนี้ยังไงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่น่าจะไปด้วยกันได้เนาะใช่ถ้าดูจากเคมีแล้วก็ไม่น่าจะตรงกันค่ะใช่ตั้งแต่แรกใช่ต่อไปนะครับค่ะพี่มิ่งกับคุณยงยุติยภัยรัตน์แม่วิถีการเมืองของผู้ชายสองคนนี้มันคนละวิถีจะมาบรรจบกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะจะมาบรรจบกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อคุยกันแล้วมันจึงไม่ดีลไงเปิ้ลสี่กุมารกับยุทธเพื่อชาติผมว่ามันก็กล่อมแก้มกล่อมแก้มแต่พอมีพี่มิ่งแทรกเข้ามาปั๊บพี่มิ่งจะจับกับอาจารย์สมคิดพี่มิ่งจะจับกับยงยุทธมันก็ไม่ง่ายนั่นไงดีลนี้จึงก็เลยไม่เกิดได้แค่ฟีลลิ่งจิบกาแฟกันเฉย
ดีลนี้จริงได้แค่ฟีลลิ่งมันไม่โอกาสเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ดันดีลมันไม่เดินมันก็จบเป็นอีกฉากหนึ่งนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่าพี่มิ่งแกดิ้นรนมากมายทีเดียวแหละแกดิ้นรนจะหาที่ไปหลังจากฟีลลิ่งเกษียจักหลังจากที่เจ้าของพรรคตัวจริงเขาทวงสิทธิ์พี่มิ่งก็ต้องไปแหละแกก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นมาในที่สุดแกตัดสินใจไปเซ้งหัวพรรครักพื้นป่าของดำรงพิเดชมารีแบรนด์เป็นโอกาสไทยไม่ได้ตัวละครนี่เองใช่เพิ่งสดสดร้อนร้อนถ้าจำไม่ผิด2ตุลาคมจำได้ใช่ไหมคะคุณนายแล้วช่วงระหว่างนั้นที่มีโอกาสไทยขอเติมนิดนึงเพิ่งคุยมาเหมือนกันพี่มิงเองก็มีการไปดิวนะมีจับกับคีย์แมนทางการเมืองบางคนละกันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดิวซะสวยหรูตำแหน่งจัดสรรกันเรียบร้อยเลยแล้วอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะครับพี่มิงเหมือนดิวกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่มิงก็นี่ไงมาซบอกลุงป้อมอ่ะเขาก็เหวอกันสิตกลงคนที่เขาคุยกันอยู่ค้างเติ่งกับความฝันที่พี่มิ่งสร้างให้จะไปนั่งกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ต่างๆเนี่ยเหวอกันไปหมดเลยสิเดี๋ยวเอากลุ่มการเมืองเข้าสังกัดโอกาสไทยว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่มีระดับนายทุนคนหนึ่งแล้วก็ระดับเพย์เมเกอร์ทางการเมืองส่วนหนึ่งด้วยในการที่ดิวจัดวางใช่ใครเบี้ยวใครใครเทใครตกลงพี่มิ่งเทพี่เพื่อนน้องที่ไปชวนเข้ามาหรือพี่เพื่อนน้องที่เคยรับปากเขาเทพี่มิ่งแล้วพี่มิ่งไม่มีทางเลือกฟังว่าพี่มิ่งจะเทนะเพราะหันมาอีกทีอ้าวตายแล้วพี่มิ่งทำไมไปสวมเสื้อตัวนี้ซะเรียบร้อยแล้วล่ะและไอ้ที่คุยกันทุกคนก็เหวอกันหมดเลยยังงงยันวันแถลงข่าวเลยเนี่ยแต่ไม่รู้สิ วันที่เราคุยกับดำรงพิเดชจำได้ไหมค่ะ คุณดำรงแกก็เปิดลึกๆเอากันอย่างนี้คนที่เดียวพี่มิ่งให้มารู้จักกับดำรงคนที่เดียวให้ดำรงยอมให้พี่มิ่งเซ็งหัวพักรับผืนป่าก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากๆเลยใช่ของดำรงพิเดชเพื่อนที่เป็นข้าราชการอดีตตำรวจอดีตรองเฉลยตำรวจไม่ต้องกักเอาบอกไปเลยเหรอแม่แล้วสาบอกข้าราชการนะข้าราชการตำรวจก็คือในกลุ่มพี่เพื่อนน้องเขาเรียกกันรองโต๊ะแต่อีกวงการหนึ่งเขาเรียกรองปุ๊ว่ารองจกมกบางวงเขาก็เรียกรองจกมกรู้หมดแล้วบางวงเขาก็เรียกรองปุ๊รู้หมดแล้วล่ะชื่อจริงก็คือจตุรงค์ภูมิรินทร์ว่าอย่างนั้นเถอะประมาณนั้นค่ะพูดง่ายๆก็คือรองจกมกนี่แหละเป็นคนเดียวมิ่งขวัญให้มาเซ็งหัวพักของดำรงพิเดชและหลังจากนั้นดูเหมือนรองจกมกก็จะเป็นเงาติดตามตัวพี่มิ่งตลอดพูดกันอีกมุมหนึ่งนะเผลอๆนะรองจกมกเนี่ยเผลอๆนะรองจกมกจะเป็นคีย์แมนอีกคนหนึ่งจะเป็นเพลย์เมเกอร์อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเดียวให้มิ่งขวัญทิ้งโอกาสไทยเข้ามาร่วมงานกับลุงป้อมที่พรรคพลังประชารัฐค่ะเผลอๆนะและก็รองจกมกนี่แหละเป็นคนเล่าให้ดำรงพิเดชฟังจำได้ไหมดำรงก็มาเปิดในรายการเจาะลึกใช่ก็รู้จากเพื่อนนี่แหละที่มาบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจว่าพี่มิ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องแหล่งทุนสำคัญนะการมีพักใช้คำว่ารับปากแล้วเบี้ยวถูกเบี้ยว 2-3 รอบละคุยแล้วก็ไม่ได้ก็เลยไม่ไหวว่าจะมาแล้วก็ไม่มาถ้าไปต่อก็จะลำบากไม่ใช่คนมานะเขาอยากได้อย่างอื่นมาเพราะฉะนั้นถ้าเดินต่อก็ลำบากนะพี่มิ่งถ้าเดินไปนี่คือที่มาของการที่ต้องหาหมุดหมายใหม่แล้วหมุดหมายใหม่มีเงื่อนไขที่คลิกก็คือพปชรแคนดิเดตนายกแต่ตอนแถลงข่าวเปิดตัวเล่นซะเกินเบอร์ดีกันทั้งพักเลยพูดกันตรงๆรอดูต่อไปแล้วกันหลายคนก็ทำนายไว้นะคะว่าพี่มิ่งกับพักนี้จะอยู่กันโอเครอดไม่รอดอย่างไรก็ต้องรอติดตามการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนค่ะ